เอ้ายก3เอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วนั่นดับก่อนโอ้เอ้าเรียบร้อยรถมันติดผมสบายมากเลยน้องโคตรเยอะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะสวัสดีกล้องครับสวัสดีกล้องสวัสดีครับวันนี้นะก็โทรมานะทางหนูโทรไปตามบอกว่าแหมเหมือนจะเจอน้ำลมๆไม่รู้หลอกผมหรือเปล่านะโทรไปโอ้โหรถติดยันถังน้ำมันที่ไหนได้จอดรถเอาหัวทิ่มถังน้ำมันชนดินไปนะครับแล้วก็หลอกผมนะวันนี้มาดูสายยันมากเขาหน่อยนะครับผมพอดีผมว่างนะคือไม่มีใครจ้างแล้วเนี่ยเอาง่ายๆก็เหมือนว่างไม่มีใครจ้างนะทำไมกระโดดกระดาวพวกอะไรไม่หาเลยใช่ใช่เดี๋ยวกูลืมมอไซค์มึงไปถ่ายมั้งนะรับทำเลยเอาเอาฮะกินวันเครื่องแล้วตำรวจโอ้ยขนาดหลวมมันก็ใส่5ปักเก็บนะนี่ผมจะให้ดูถาดพี่เขานะครับนี่บอกว่าเนี่ยมันเป็นระบบอันนี้เวลาลงหลวมมันจะกระพืนอ๋อบินนะทางดูก็บอกมันบินกระพืนลมอ๋อเอาไว้กระพืนลมไม่มันใช้ตีนแบบสภาพอ๋อแต่แป๊ะไปไหมมันหลอมหรือมันหลุดมันจะกระพือหรือมันจะหลุดพี่บอกว่ากินน้ำมันแล้วครับเห็นสมคิดบอกว่าวันนั้นบอกให้อาน้ำมันเกียร์เติมนะมันจะไม่ค่อยกินดีนี่นะอุปกรณ์ใช้เสร็จแล้วก็โยนทิ้งกันแบบนี้เลยแล้วไม่กล่องเยอะจังอ่ะอันนู้นเราใช้แฉกล่องสั้นเนี่ยอันนี้อ่ะอ้าวไม่เยอะแยะไปหมดเลยล่ะอันนี้จะมี2อันนะกล่องจะเป็นเอ้ยตัว120 105ใช่หนูตัวเป็นยันมา150นะครับอ้าวดับๆๆโอ้ยได้ข้างหลังมันดันอะไรพอผมดูมั้งสิก็เรียกถอยหลังยู้เออแล้วข้างหน้าก็งัดเจอนะอันนี้ทางยกนะครับนี่ยกไปกี่นิ้วทางอ่ะตัวนี้ทางยกทางใส่ทางยกมา6นิ้วนะครับแล้วก็เทิร์นอีก3นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นทางยกมา6นิ้วนะครับทางยกสยามนะครับผมไม่กลัวย่ำแปลงนี้นะเนี่ยแหมเฮ้เราเอารถลงไปวอร์มได้ป่ะล่ะเอ๊20ไร่นะครับแปลงนี้อันนี้มือขับช่างหนูนะครับถ้าดูช่องช่างหนูจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับเนี่ยเกียร์หนึ่งนะครับทุกคนว่าเกียร์สองวิ่งไม่ไหวนะครับมันเป็นลมเหนียวๆดูดๆนะครับเนี่ยเห็นมีขี้ขยองเดือนตรงนี้ด้วยนะเนี่ยอยากเห็นรอยนี้นะน่าจะเป็นปักนะครับตรงนี้นะหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เป็นยันมา150นะพงษ์สยามไปหน้านะวงก็ยัง28นะครับผมเดี๋ยวรอยคันเข้ามาก่อนนะโอ้วิ่งเดียวนะผมประมาณสัก2ไร่ได้นะอ้าวหมายคันเลยครับอันนี้เป็นยันมาของช่างหนูครับ120แต่ว่าอัพ105นะอ
สองเดือนแล้วเกินเอาเรียบร้อยนี่ที่ผมบอกนะร้อยแค่สองเดือนนะเนี่ยโอ้โหมีช็อตหรือเปล่าเมื่อกี้มีช็อตเปล่าตอนล่วงอ่ะมีได้ถ่ายช็อตล่วงหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วครับตัวช่วยอันนั้นหน่วยกู้ภัยนะครับอันนั้นเป็นไปหกนะครับเนี่ยลอยขยองเดือนติดรูปอะไรติดรูปอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าขึ้นแน่นทุกคนเอ้ากระดันหน่อยโอ้โหนอนยกมาเวียนมาทางนี้เวียนมาทางนี้ลงมาทางนี้เดี๋ยวให้ดูประสิทธิภาพของคูปเรือนะครับเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวเก็บก้อนนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคูปเรือนะมาแล้วปุ๊บโอ้ไม่ติดนะครับนี่โต้องอาศัยสีมือและความชำนาญนะรถติดลมใช้สมการด้วยแล้วทำไมเราไปตัวที่ต่างไม่ได้เอาไว้เก็บใต้กลางพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวฟังดิอยู่ด้วยกันไม่ได้นะไปเฉยๆแล้วนะไม่ติดนะครับโอ้เอาเรือแล้วเนี่ยแต่ผมว่าขุดเรือใช้ได้นะแล้วดิน
เดี๋ยวดูอีกคันนึงโยกช่วยหน่อยนะครับเน่ไปแล้วโอเคนะเอ้าลงแล้วเดี๋ยวให้ดูคุบเรือทั้งหนูนะเนี่ยภาพไปได้ยังไงก็ไปได้นะฮะก็โอเคนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีโลมอยู่แค่กระทงเดียวนะผมหรือบิ้งเดียวนั่นแหละที่เหลือไม่น่าจะโลมนะครับก็มาถ่ายให้ดูเพื่อทั้งความสนุกสนุกนะครับไม่แต่ผมไม่ใช่ทีมผมนะครับทั้งหนูเขานะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอฝากช่องให้ช่างหนูอีกสักช่องนะครับช่างหนูหาได้เนี่ยขอฝากช่องให้ช่างหนูนะครับรถซิ่งวิ่งทำกินอีกสักครั้งนะครับเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอ้ยกล่องสมคิดแล้วท่านหัวหน้าเผ่าดันเอาติดจริงอ่ะเนี่ยเอาติดถ้าติดไปเหนื่อยนะคนขับเหนื่อยหน่อยเขาลูกน้อยสองมิลนี่เครื่องมันมีควันแล้วเนี่ยยังตามเข้ามาดูใช่ไหมเนี่ยติดจริงด้วยติดจริงนะแล้วเซอร์วิสด้วยไม่คุยน่าดูเลยเนี่ยมาคุมลูกน้องนะเนี่ยบอกถ้า106ต้องใส่106ใส่หน้าอะไรนะ106 107โอ้ขยับไม่ได้นะทุกคนOh.
ดินจริงจมนะนะทุกคนผมไม่ได้เอานกมานะผมอยากให้เห็นเนี่ยแม่พูดแล้วไม่เห็นภาพแม่เอามาเลยโอ้ภูมิใจภูมิใจเออเขาปีกกันเหนื่อยครับตังระวนยืนหัวเราะเขาจะตบปากกันหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกินกว้างนะแหมไม่อยากเอาแซดทีมาลองแล้วเกินเนี่ยเดี๋ยวโกยดินออกจากล้อก่อนนะครับทุกคนไม่นึกว่ามันจะเป็นหลุมนะตรงนี้ก็เลยเลี้ยวมากะว่าจะขึ้นไปนี่พอดีติดเลยนะต่อไม้สอดเฮ้ยไม้สอดเป้าเอาเดี๋ยวลองอีกทีนะน่าจะจมนะน่าจะเฮ้ยผมมาจะขึ้นแล้วหางเบ้นะโหนจะหางเบ้ไปเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นนะทุกคนเพราะว่ามาติดอยู่ชายคณาด้วยนะเอาว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยววางไงนะขับอย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยวางไงเนี่ยพ่อมีถอดวินล้อดิเออได้โอ้ไหวๆนะติดเอายก3เอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วนั่นดับก่อนเฮ้ยแกะโซ่อะจังหนูมาไม่ทำไมยัดยัดพ่อก็มีจังหนูถอดแกน่ะเออถอดจังหนูก็ได้น่ะถอดท่อวินเลยถอดท่อวินเลยถอดท่อวินโยกโยกโยกโอ้โหเสียงบังจังเลยเนี่ยโยกโยกเอ้าเอ้าขึ้นแล้วนะเอ้าเอ้าเอ้าอันนี้ให้ดูความเหนียวนะครับดินต้องแทะดินในวงออกนะครับเหนียวจัดเลยเอาแล้วขึ้นแล้วโอ้โหเหนียวจริงเออขวางลอยรอดทำไมอ่ะไม่เด็ดเพราะเขาติดขวางแล้วไปยาวไม่เด็ดเห็นป่ะไม่เด็ดขวางลอยติดจ้ะเออโอ้ยาวจังโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมเฮ้ยไม่ผมจะปิดคลิปยกโชว์ซะหน่อยแป๊บความก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ